สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะมาดูเห็ดหัวกวดครีบเขียวค่ะมันงอกอยู่ในสนามหญ้าแล้วมันงอกอยู่เยอะด้วยนะคะแล้วสวยมากเลยค่ะมันเดือนที่แล้วก็งอกแต่ว่าไม่ได้งอกด้านนอกนี้มันจะงอกในต้นดาวเรืองด้านในนะคะแต่พอเมื่อวานอ่ะตูมมาแล้วก็พอวันนี้ก็เริ่มบานนะคะนี่ค่ะเห็ดหัวกวดครีบเขียวนะคะมันเป็นเห็ดเมาชนิดหนึ่งค่ะรับประทานไม่ได้นะคะเห็ดชนิดนี้รับประทานเข้าไปก็จะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้นะคะบางท่านนี้อาจเสียชีวิตได้เลยค่ะถ้ามีอาการแพ้เยอะๆนะคะค่ะด้านในนี้ก็มีตุ่มๆนะคะงอกในกระถางตรงนี้งอกบ่อยนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเห็นได้ว่าหอกบ่อยมากเลยค่ะพอเป็นด้านในนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะอันนี้ยังตุ่มๆนะคะเราดูอย่างนี้คล้ายๆกับเห็ดโคนเห็ดปลวกเหมือนกันนะคะบางท่านไม่ทราบก็จะมาถามอยู่เหมือนกันค่ะนี่ค่ะมันจะมีหัวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีออกดำๆเป็นเหลี่ยมๆที่ด้านบนนะคะมันคล้ายๆกันเหมือนกันกับเห็ดพวกเห็ดขี้ฟายค่ะอันนี้ก็มีนะคะบานตรงนี้บานขาวเลยนะคะเห็ดพิษนี้เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเวลามันงอกนี่พวกแมลงต่างๆนี่จะไม่ค่อยมากัดกินกันนะคะถ้าเป็นเห็ดที่เรากินได้นี่จะเห็นว่ามีแมลงมาเกาะเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนะคะวันสองวันมันก็เหี่ยวหมดค่ะพรุ่งนี้มันก็เหี่ยวดำๆเลยนะคะนี่ค่ะมันไม่มีแมลงเกาะเลยนะคะเคล็ดลับนี่ค่ะดูง่ายๆเลยค่ะแล้วมันชอบขึ้นในสนามหญ้านะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะดูค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะถ่ายรูปกันนะคะเขาบอกว่าสวยค่ะ